สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปกินวิตามินออกไปก็ทำให้หลายๆคนถามเข้ามามากมายถึงวิธีการกินวิตามินต่างๆรวมถึงร้านค้าหลายๆร้านก็พลอยชุบมือเปิบเอาภาพเอาคลิปไปขายกันเป็นล่ำเป็นสันในไหนแล้วถ้าคลิปของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมสำหรับผู้บริโภคและผู้ขายผมก็จะจัดให้อีกสักหนึ่งดอกครับวันนี้ผมมี3ตัวเด็ดนะครับเป็น3ตัวที่ผมเพิ่งได้มาใหม่และหลังจากที่ผมลองไปแล้วเนี่ยผมรู้ได้ทันทีว่ามันเด็ดจริงโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับอ๋อผมขอสงวนในการออกชื่อเหมือนเดิมชื่อยี่ห้อนะฮะก็ตามคอนเซ็ปต์ของผมแหละครับจะบอกแล้วกันว่ามันเป็นวิตามินประเภทไหนกินเพื่ออะไรนะครับตัวแรกเลยแล้วกันครับน้ำมันตับปลาฉลามฉลามนะครับมาเป็นตัวเลยที่บอกขอสงวนชื่อเพราะมันก็อ่านไม่ออกเหมือนกันครับเนี่ยเป็นน้ำมันตับปลาฉลามนะครับยี่ห้อนี้ไปหาซื้อกันเอาเองภาษาญี่ปุ่นก็มีคุณค่ากรดจากน้ำมันของมันนะครับเยอะแยะมากมายดีกว่าน้ำมันตับปลาอื่นๆปลาแซลมอนปลาอื่นๆที่เป็นปลาเล็กแล้วก็เป็นปลาน้ำที่ไม่ลึกมากนะฮะอันนี้เป็นปลาฉลามนะฮะก็ขนาดเป็นเครื่องดื่มมันยังจืดขนาดนี้เป็นวิตามินมันก็น่าจะจืดนะฮะตับปลาฉลามย้ำอีกทีเด็ดครับอันนี้1เม็ดต่อไปครับผมเป็น Q10 100% นะครับอันนี้ Q10 100% มีมากมายนะฮะในบ้านเรากินก็แล้วแต่จุดประสงค์กันไปช่วยเรื่องหัวใจกันบ้างช่วยเรื่องผิวพรรณกันบ้างนะฮะแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นของยี่ห้ออะไรก็ดูกันเอาเองนะฮะก็คงจะรู้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรนะครับซึ่งดีมากและราคาไม่แพงมากเด็ดครับ1เม็ดต่อไปครับวันนี้เด็ดมากๆครับสงวนไม่บอกชื่ออีกเพราะอ่านไม่รู้เรื่องเลยสารสกัดจากใบแปะกล้วยบำรุงสมองมากๆเลยนะฮะอันนี้กินไปใครขี้หลงขี้ลืมจำชื่อแฟนไม่ได้เรียกผิดๆถูกๆกินไปเลยฮะอันนี้รับรองชีวิตท่านจะดีขึ้น1เม็ดครับผมบอกลืมบอกสรรพคุณไปนะฮะไอ้น้ำมันตับปลาฉลามเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของกรดต่างๆที่อยู่ในโอเมก้า3โอเมก้า6แล้วนะฮะก็จะมีเรื่องของการที่มันจะไปล้อมเรื่องของเซลล์มะเร็งต่างๆด้วยอันนี้นะก็เขาว่ามาอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะนี่คือ3ตัวเด็ดที่ผมจะแนะนำนะครับคิดเหรอแล้วคราวนี้ผมจะลืมน้ำอีกก็ลืมมาดีฮะโอ้ยจะแคปเจอร์เอาไปแปะหน้าร้านจะไปโปรโมทในเว็บไซต์ตามสบายครับผมจัดให้แล้วสำหรับคนที่เป็นผู้บริโภคโดยตรงเชิญซื้อหาเชิญทดลองใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมเจอกันใหม่ครับ